ที่อำเภอเขาค้อตอนนี้เราจะไปที่สวนอะไรสวนดอกไม้ไอเดนเดียเขาค้อเส้นทางจากจุด3แยกนี้ไป9กิโลนะครับผ่านวัดแคมป์สนนะครับเสร็จแล้วก็จะเห็นเขาที่เป็นกังหันลมอยู่ด้านหน้านั้นนะครับตามเส้นทางที่จะไปสวนไฮเดนเยียนะครับก็ทั้งขึ้นเขาลงเขานะครับเลี้ยวคดโค้งไปมาผ่านเขาข้อไฮแลนด์นะครับโอ้เขาข้อไฮแลนด์ครับเส้นทางที่จะไปที่สวนดอกไม้ไฮเดนเยียนะครับบอกว่าสวยสุดใหญ่สุดนะครับอยู่ที่อำเภอเขาค้อสวยสุดใหญ่สุดขนาดไหนอลังการขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปถึงแล้วเราคงจะได้เห็นว่าสวยสุดกับใหญ่สุดเป็นอย่างไรนะครับของสวนไฮเดนเยียครับมาถึงเส้นนี้ไปทางขวานะครับถนนไปทางขวาที่จะไปชมสวนไฮเดนเยียนะครับอีกประมาณ3กิโลถึงนี่ครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับห้ามถ่ายรูปด้านล่างเอาทำไมห้ามถ่ายรูปด้านล่างก็ไม่ให้ถ่ายนี่ครับมาถึงแล้วนะครับป้ายเขาตอนแรกบอกว่าที่ไฮเดนเยียอ๋อทุ่งมาร์กาเร็ตนะครับถ่ายรูปสวยดุจเจ้าหญิงบนภูเขาดอกไม้ที่ไฮเดนเยียคาเฟ่อันนี้เขาให้เราขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนนะโอ้โหอันนี้ทางขึ้นเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเรามองลงมาด้านล่างนะจุดนี้เป็นจุดที่โอ้สูงมากเลยนะครับเรามองไปด้านล่างนั้นตะการตามากเลยนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ทุ่งไฮเดนเยียนะครับที่เป็นสวนดอกไม้มีด้านหน้านะครับที่เขาทำเป็นที่เอาไปทำไม้กวาดนะครับแล้วเขาก็มาพ่นเป็นสีที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นทุ่งของไฮเดนเยียนะครับที่กำลังออกดอกที่สวยงามมากนะครับตะการตามากเลยนะครับที่อยู่ตรงบริเวณนี้โอ้โหใหญ่จริงๆเลยนะครับเสร็จแล้วด้านบนนั้นนะครับเป็นที่จอดรถกับเป็นไฮเดนเยียคาเฟ่นะครับเสร็จแล้วที่อยู่ด้านหลังของที่จอดรถนั้นนะครับเป็นทุ่งของมาการ์เร็ตนะครับโอ้โหที่ทุ่งเป็นดอกตอนนี้สีม่วงที่สวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ที่เขาค้อนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มาเที่ยวนะครับผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจที่อยากจะถ่ายภาพกับดอกไม้ที่ความสวยงามนะครับผมว่าโอ้ได้บรรยากาศแบบชิลๆอยู่บนภูเขาที่สูงเหมือนกันนะครับจุดชมวิวอยู่บริเวณรอบๆนี้โอ้โหสวยงามจริงๆเลยนะครับกับบรรยากาศแล้วก็มีร่มนะครับที่เป็นสีสันที่สวยงามมากเลยนะครับโอ้นี่ครับกำลังออกดอกนะครับไฮเดนเยียแต่ถ้าออกดอกเยอะๆนี่โหเต็มพื้นที่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเต็มพื้นที่เมื่อไหร่นะครับหรือว่าค่อยๆทยอยออกมาก็จะสวยงามเหมือนกันนะครับ
โอ้โหนี่อันนี้สีสวยเลยนะครับไอเดนเดียโอ้ยมุมด้านบนนั้นมุมด้านบนนี่ตะการตาเลยครับท่านผู้ชมมองจากด้านล่างขึ้นไปนะครับไอเดนเดียเราจะมองเห็นจุดชมวิวที่ไอเดนเดียคาเฟ่นะครับที่อยู่ด้านบนโอ้ดอกใหญ่ๆสีสวยๆเลยนะครับสำหรับไอเดนเดียนะครับกับบรรยากาศที่โอ้โหปลูกแบบพื้นที่เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงเนินเขาแล้วเราก็จะมองเห็นวิวด้านหน้านั้นนะครับภูเขาถัดไปจากภูเขาจะเห็นว่ากังหันลมที่กำลังหมุนอยู่นะครับโอ้โหดอกไม้สวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเต็มพื้นที่กว้างโอ้โหกว้างมากเลยนะครับตรงบริเวณนี้ถ่ายตรงไหนก็สวยไปหมดเลยตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ตรงด้านบนสุดนะครับของทุ่งไฮเดนเดียไฮเดนเดียนี้นะครับตรงนี้ก็มีร่มปักอยู่สีสันสวยงามมากถ้าเรามองจากจุดนี้นะครับมองลงไปที่ถนนโอ้โหตรงนี้เป็นจุดที่สูงเหมือนกันนะครับแล้วก็มองเห็นภูเขาที่อยู่ด้านหน้านั้นโอ้โหสวยงามเห็นถนนทางขึ้นมานะครับทางขึ้นมาที่จอดรถด้านบนนั้นครับตรงบริเวณทางเดินนี้ครับที่จะเดินลงไปชมดอกไม้ไฮเดนเดียนะครับที่โอ้ตอนนี้กำลังออกดอกที่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมดอกใหญ่ๆนี่ครับบางต้นก็กำลังที่จะออกดอกนะครับโอ้โหปลูกตรงนี้หลายไร่เลยนะครับสวยๆกับบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะครับสวนไฮเดนเดียนะครับสวยงามมากขอบคุณนะครับที่ตามรับชมในคลิปนี้อาจจะลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ